แกะง่ายมากโอ้ยกำลังดีเลยอ่ะอันนี้นะคะทุเรียนที่เราปลูกเองกับมือเราเพิ่งจะได้ถึงเป็นลูกแรกระยะเวลา5ปีเดี๋ยวเราเนี่ยมันหวานมากเลยคุณเกิดเขาตอนนี้ออกเขาทุเรียนเราก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนียวมากเลยดูเหนียวมากเลยเหนียวอร่อยอ่ะกินต่ออร่อยอร่อยมาก YES ITALK STUDIO Yes I Talk Studio ฮะแต่ไปปรุงมาแล้วโอ้ยไม่ต้องห่วงโอ้ยซื้อมีใหม่มาเพิ่งปอกเลยนะเอายังเอาเลยอันนี้คือทุเรียนที่เราจะได้กินครั้งแรกเฮ้ยปอกง่ายมากเลยไม่ต้องตามมือฉีกจบแล้วไอ้มือจบเลยเออมึงอะเหมือนจะเอามือฉีกเลยน่ะไปปอกไปหาคุณหมูก่อนลองปอกไปนั่นเองมันแตกต่างในตลาดเพราะว่าในตลาดที่ปอกยากก็เพราะว่ามันไม่ค่อยแก่ลมเหนียวแก่แต่ก็อร่อยเหมือนนั้นเนี่ยไม่ใช่พ่อใช้พลังเอ๊ดูเนื้อทุเรียนที่เราเติบกินกับมือเฮ้ยจ้ำโอ้ยง่ายแกะง่ายมากโอ้ยกำลังดีเลยอ่ะจะบอกว่าแกะง่ายมากเลยตามตลาดเวลาเราไปซื้อกินนะพ่อเฮ้ยหอมมากเลยมันแหกนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันห่วงไส้เพราะทุเรียนมันไม่แก่จัดเลยอุ้ยเอามือแหวกได้สบายเลยอ่ะก็ใช่เห็นป่ะเวลาเราไปซื้อที่ตลาดอ่ะเวลาเราไปซื้อเสื้อหลายเขาต้องฝานนี้ด้วยนะเมื่อไรเขาเอาไปออกเพราะมันจะห่วงไส้มากเลยใช่แต่พอเป็นทุเรียนแก่จับมันจะปอกง่ายไม่ปกติมันต้องเอามีดผ่าเนื้อออกจากเปลือกอีกยังลอยอ่ะหวานมากดูดิเปลือกหวานมากตัวเดียวอันนี้นะคะทุเรียนที่เราปลูกเองกับมือเราเพิ่งจะได้ปลูกเป็นลูกแรกระยะเวลา5ปีเดี๋ยวเราทำเนื้อมันปอกง่ายชิมไหมจะบอกว่าปอกง่ายมากโอเคไม่ห่วงไส้เห็นไหมแค่เอามือแหวกก็หลุดแล้วอ่ะปกติต้องเอามีดปอกนะนี่เอามือแหวกหลุดเลยใช่หนูมาลองดูเดี๋ยวแล้วก็ค่ะใช่หนูมันต้องมีไงเขาเรียกตัวเองเป็นไงอันนี้แล้วปอกวางแจ่มเลยกรอบเลยเหนียวอร่อยมากดูเม็ดใส่มีดฟันไม่เข้าเดี๋ยวเรียกมีดนี่โอ้ยเม็ดเราเองอ่ะแต่ที่สำคัญหวานมันเหนียวครบทุกอย่างเลยเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรครับเป็นทุเรียนที่เราปลูกเองกับมือตัดเองกับมือแกะเองกับมือแล้วก็กินเองรสชาติอร่อยมากแบบอะไรเฮ้ยเอาเมื่อกี้เราผมหวานมันอะไรมากได้อาการเป็นยังไงไม่หมดเลยไม่พูดหรอกหอมมากปากที่บ้านบางแต่ไหนก็แป้งไม่ได้พูดเลยไม่พูดแต่กินไม่เลิกก็ดิยังไงเขาเรียกว่าอาการมันไม่ออกทางเขาพูดไม่ออกทางสีหน้านี่มีคำครมรับสุดยอดยังไงกินไม่นอนเลยเป็นไงวะไหนบอกดิอร่อยเนี่ยได้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าได้อยู่หรอกได้เลยอร่อยกว่าที่เรากินทั่วไปอีกเราจะมาล้อเรียนแบบแป้นฮะอันนั้นข่าวเต๋ออันนี้เหลืองเต๋ออร่อยหวานก็ได้หวานเมื่อก่อนไม่เชื่อนะที่ย่าพูดอ่ะย่าบอกกินนิดเดียวหวานปี๊ดเลยย่าบอกไปกินนี่พูดเดียวผมย่าหวานจัดอืมอุ้ยดึงคุ้นง่ายอยู่ดิดึงง่ายมากอ่ะดึงคุ้นง่ายอ่ะหอมหอมเว้ยหอมผัดตลาดอยู่เนี่ยที่สำคัญเนื้อแห้งมากอร่อยมากเนาะหอมมากเลยหวานมากเลยคุณเจอครับตอนนี้ออกมาได้เพื่อนเราก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยดูเม็ดมาตั้งแต่มีเม็ดจะบอกว่าเดี๋ยวก็ปอกก็ตัดได้แล้วจริงอ่ะ
เวลาไปซื้อทุเรียนตลาดอ่ะมันจะหวานอย่างเดียวแต่มันจะไม่ค่อยมันใช่ไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวไอ้เนี้ยทั้งหวานทั้งมันทั้งเหนียวเลยดูเม็ดดูเม็ดดูเหนียวมากเลยดูเหนียวมากเลยเหนียวอร่อยอ่ะกินต่ออร่อยอร่อยมากจริงอร่อยจริงเนื้อแห้งมากแป้งเลยเขากินเป็นทุเรียนที่อร่อยสุดแต่กินมาเลยเนี่ยเพราะว่าไปตลาดหวานมีแต่มันอย่างเงี้ยไม่มีอันเนี้ยมันคือแก่จัดมันเลยหวานทั้งหวานทั้งมันแล้วก็คือทุเรียนอ่ะของเราเก็บไว้แก่จัด 100% เลยแต่ที่เรากินตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะคือเขาจะตัดอยู่ที่ 75% แค่นั้นแล้วกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยนะผมกลิ่นไม่เหมือนทุเรียนตลาดนะกลิ่นมันบอกไม่ถูกอ่ะมันหอมฝังไงไม่รู้แก่จัดมากดูแม่หวานมากเขาดูดนี่ให้ดูเวลาเราไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมเขาจะเอามีดช็อปเนี่ยเพราะว่ามันดึงไม่ออกเพราะว่ามันแก่ไม่เต็มที่ใช่มันจะห่วงไส้เนี่ยดูอันนี้ดูของเราแบบเราเก็บมาแก่เลยดูนะแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะดูไม่ต้องใช้มีดผ่าเลยแล้วเราก็แค่เอามีดอ่ะแงะที่ก้นแล้วบิดมันก็จะวิ่งเป็นตามร่องของมันแล้วไม่ต้องใช้มีดเลยแค่เอานิ้วขยิบหน่อยก็ออกแล้วลองมาเขียนดูจะออกง่ายมากจริงไม่ผิดหวังเต็มสิบก็นี่ก็คือที่ไปที่มาของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกก็คือทุเรียนเราปลูกเองใช่ก็คือทุเรียนที่เราปลูกกินเองเราจะกินภาคภูมิใจมากจริงๆแล้วทุเรียนอ่ะทุกสวนอร่อยเหมือนกันหมดแต่แค่ต้องเก็บไว้ให้แก่จัดเอาเราอ่ะปลูกกินเองเราเลยไม่ได้รีบอะไรไม่ได้รีบเก็บปลูกกินเองเราก็เลยปล่อยให้แก่จัดได้แต่มันจะใช้ระยะเวลานานกว่าต่อไปทุเรียนเราทุกๆลูกเราจะไว้แก่จัด 100% เราให้เก็บมากินเพราะความอร่อยมันคุ้มค่ามากกว่าที่แก่ไม่ถึง 100% แล้วจะบอกว่าน้อยคนนะที่ซื้อทุเรียนกินตามท้องตลาดแล้วจะได้รสชาติแบบเราน้อยเพราะว่าตามท้องตลาดน้อยมากที่จะแก่จัดบรรดาที่ตัดมาให้เขาไปเราลูกเล็กที่สุดไม่เป็นไรหรอกเราถือว่าเราให้เกิดของดีๆกับคนที่เขาคนที่มีบุญคุณกับเราเนาะเราก็ต้องเลือกของดีๆให้เขาไปเดี๋ยวปีหน้าก่อนปีหน้าจัดเต็มเป็นไงฮะเป้เร็วไหวไหมไหววันนั้นเมาชาของวันนี้เมาที่เย็นอะไรคนพ่อยอมแพ้แล้วไม่กินเยอะจนไม่ออกไม่หวานมากหวานไปเลย